สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot บายกันชาวระยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงิน 1-16 กันยาค่ะเรามาดูกันว่าชีวิตคุณจะเป็นยังไงด้วยเป็นไกด์ไลน์ค่ะด้วยเป็นบันเทิงด้วยเป็นขำๆได้หมดจันทร์วางวันที่ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อยู่ในราศีอะไรอยู่ในธาตุของอะไรลองไปดูใต้คลิปนะคะถ้าคุณมีลัคนาสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้ดูควบคู่กันไปค่ะเพราะว่ามันเป็นดวงโดยรวมถึงให้ดูควบคู่กันไปนะจ๊ะอ่ะมาเรามาดูกันมากันที่ราศีกุมราศีกุมถุงทองมาช่วยเลือกไพ่ด้วยนะถุงทองมานั่งเป็นกำลังใจมาช่วยเลือกไพ่ด้วยนะอ่ะโอ้โหกุมจ๋าช่วงนี้มีเสน่ห์ไหมเรามีเสน่ห์มากๆเลยนะมีเสน่ห์มีเสน่ห์อ่ะโอเคมีความรักหรือเปล่ามีเสน่ห์มีความรักมีความรักมาให้มีหัวใจมาฝากนะจ๊ะอ่ะไพ่ใบแรกของคุณเป็น Knight of Swords มาว่าในเรื่องของการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆก่อนค่ะไพ่ใบแรกเป็น Knight of Swords อัศวินถือดาบค่ะคุณอาจจะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับหน้าที่การงานและความสัมพันธ์ส่วนตัวนะจ๊ะอาจจะมีประเด็นของความรู้สึกว่าจะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างที่ไม่อยากจะตัดสินใจการตัดสินใจที่มันยากมันมองดูถึงมันยากหลายครั้งที่คุณรู้สึกว่าการทำงานที่คุณมีการแข่งขันช่วงชิงการทำงานบางคนอาจจะทำงานขายของแบบเดียวกันหรือการทำงานที่มีคู่แข่งเขาเก่งกว่าเราเหมือนเราเขาเก่งพอๆกับเราอะไรแบบเนี้ยหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่มีความชิงไหวชิงพริบกันในเรื่องของการทำงานบางทีคุณดีๆอยู่ก็อาจจะกลายเป็นร้ายขึ้นมาก็ได้นะคะปัญหาจะมีเข้ามาให้คุณได้แก้ไขค่ะมันจะมีอะไรหนักๆเข้ามาหรือบางทีคุณก็ดูเป็นคนร้ายๆในสายตาผู้อื่นไปอาจจะเป็นเพราะความตรงไปตรงมาพูดจาผงผางคิดอย่างในพูดสิ่งนั้นอะไรอย่างนี้นะคะหน้าที่การงานช่วงนี้คุณจะต้องแยกแยะพินิจพิเคราะห์ค่ะการจะต่อสู้กับชีวิตกับงานกับการให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่คุณต้องการนะคะเขาเรียกว่าอำนาจแห่งการแย่งชิงอำนาจแห่งการปกครองตัวคุณเองนะจ๊ะคุณเป็นคนแข็งทีเดียวช่วงนี้มีหลายๆเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณมันออกแนวยากลำบากเหมือนกันนะทำไมชีวิตฉันช่วงนี้มันดูไม่โอเคสักเท่าไหร่เลยมันดูเหนื่อยจังทำไมฉันต้องแบกรับทำไมฉันต้องดิ้นรนเหมือนคุณกลับไปอยู่ในพลังงานเก่าๆเดิมๆมันเคยสบายอกสบายใจเคยมีความสุขดีแต่ช่วงนี้อารมณ์ของคุณดิ่งดาวน้อยแล้วอึดอัดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่ะมีอะไรหลายๆอย่างที่ถาถมเข้ามาพุ่งตัวมาหาคุณแต่อย่างไรก็ตามคุณเป็นสเตรนท์เลยนะคุณจะค่อนข้างจะฉลาดอย่างที่บอกฉลาดมีความเก่งคุณจะใช้วิธีอัตหิอัตโนนาโถคะตนยังเป็นที่พึ่งแห่งตนเสมอคุณเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดแข็งพอสมควรที่จะปกป้องตัวคุณเองจากสิ่งต่างๆไม่ว่าปัญหาหรือความไม่สบายใจอะไรก็ตามที่เข้ามารุมเร้าคุณเนี่ยคุณจะสามารถจัดการกับมันได้คุณจะไม่ไหวหวั่นวันไหวกับมันซึ่งบางครั้งก็มีอารมณ์ที่อ่อนแออารมณ์ที่เหมือนว่าทำไมเหนื่อยจังอยากพักเลือกเกินอยากพักเลือกเกินอยากจะบางทีบางคนอยากล้มกระดานอยากจะถอยออกมาจากสิ่งที่คุณแบกรับอะไรแบบนี้เพราะบางทีคุณรู้สึกผิดหวังบางครั้งรู้สึกผิดหวังรู้สึกเดียวดายต้องสู้อยู่คนเดียวลักษณะประมาณนั้นนะจ๊ะมีเกณฑ์ของการเดินทางด้วยค่ะเดินทางไปหาครอบครัวไปหาพ่อแม่พี่น้องก็ได้ระวังความเจ็บป่วยของญาติผู้ใหญ่ด้วยใครที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่มีอายุเยอะๆอาจจะล้มหมอนนอนเสือหรือว่าเป็นโรคคนแก่อะไรอย่างนี้ก็ระมัดระวังให้ดีๆนะจ๊ะไพ่ของคุณเป็นขึ้น The World มาในตำแหน่งที่สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นค่ะอนาคตอันใกล้เขาเรียกว่าอนาคตอันใกล้ที่มันขึ้นเป็น The World เนี่ยเป็นไพ่ที่ดีทีเดียวนะเขาเรียกว่าชีวิตของคนเรา The World เป็นการหมุนเปลี่ยนชีวิตมีขึ้นมีลงมันอาจจะอะไรที่ไม่ดีมันอาจจะหมดไปสิ่งใหม่ๆกำลังจะเข้ามาสิ่งเก่าๆสิ่งเดิมๆบางทีคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ในวงจรซ้ำๆเดิมๆอ่ะก็มารู้เหมือนกันว่าชีวิตนี้มันเกิดมาทำไม
ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองมันทุกข์หรือมันสุขกันแน่จะเอายังไงกับชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณมีกัลยาณมิตรที่ดีนะคะคุณเป็นคนมีกัลยาณมิตรที่ดีมีคนพร้อมจะอบอุ้มช่วยเหลือคุณอยู่นะเออคุณมีนะครอบรอบๆกายลองหาดูอาจจะเป็นพ่อแม่อาจจะเป็นกัลยาณมิตรก็ได้มีคนที่จะคอยอุปถัมภ์ค้ำชูคุณอยู่นะคะอะไรก็ตามที่ผ่านมาให้มันผ่านไปแล้วเดินไปข้างหน้าค่ะจะร้ายหรือจะดีก็แล้วแต่ประตูบานเก่าจะปิดลงประตูบานใหม่จะเปิดขึ้นก็อาจจะคุณอาจจะได้พบผ่านเรื่องราวใหม่ๆคุณจะพบกับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าที่ผ่านมาถ้าคุณทำอะไรซ้ำซากวนเวียนมันหมายถึงชีวิตของคุณเราก็มีทุกข์มีสุขมีวันนี้เศร้าพรุ่งนี้อารมณ์ดีนะจ๊ะพินิจพิเคราะห์มันจะผ่านไปได้ทุกครั้งทุกคนนะคะในการเงินเนี่ยช่วงนี้จะมีความสำเร็จแล้วก็มีความสมหวังอาจจะรับโชครับลาภหรือคนรอเงินเบิกจ่ายอยู่เงินเบิกจ่ายก็จะมานะคะคุณอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตบางคนอาจจะเปลี่ยนที่นอนบ้านช่องห้องหอดีลักษณะแบบนั้นจะได้ข่าวดีเรื่องของการทำงานด้วยการทำงานบางคนจบกับงานเก่าแล้วก็ได้โปรเจกต์ใหม่ๆที่จะขึ้นโครงการใหม่หรือว่าจะได้ต่อสัญญาหรือว่าจะได้ต่อยอดจากเดิมคนเก่าๆที่เป็นลูกค้าประจำลูกค้าเก่าๆที่เคยห่างหายไปจะวนเวียนกลับมานะคะคุณจะยกระดับในการทำงานให้มันดีขึ้นและชีวิตคุณจะก้าวผ่านวิกฤตเป็นโอกาสใหม่ๆ King of Pentacles มาบอกว่ายังไงเสียชีวิตคุณยังมีแบ็คอัพนะเงินยังมีที่ดินยังมีรถยังมีทุกอย่างยังมีอยู่อารมณ์ประมาณนั้นคุณเป็นคนรับผิดชอบต่อครอบครัวนะบางคนเป็นคนที่ดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพี่น้องนะจ๊ะคนรักให้คุณเยอะนะมีคนรักให้ช่วงนี้ลูกหลานบุตรหลานบริวารอะไรอย่างเงี้ยก็ดีต่อคุณคุณทำทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักค่ะมองถึงคนที่ทำทุกอย่างเพื่อคนที่คุณรักหรือสิ่งที่คุณแบกรับอ่ะบางทีคุณก็รู้สึกถึงการแบกรับไม่รู้ว่าจะแบกรับทำไมไม่รู้ว่าฉันต้องยืนอยู่ตรงนี้ทำไมฉันมีความรู้สึกว่าเหนื่อยล้ามันจะเป็นแค่ช่วงๆที่คุณรู้สึกแบบนั้นแต่ถึงเวลานั้นคุณจะผ่านเลยผ่านจุดๆนี้ไปไฟจะลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งนะจ๊ะแต่บางทียังบางคนยังวนเวียนอยู่กับสิ่งเก่าๆอีกบานประตูถ้าบานเก่าไม่จบบานใหม่จะไม่เปิดนะจ๊ะโอเคมั้ยอ่ะมาในเรื่องของความรักมีคนมาแอบรักแอบชอบจริงมีคนมารักคุณก็มีความสุขกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่นะสิ่งที่คุณเป็นคุณมีเสน่ห์นะช่วงนี้เรามองซ้ายมองขวาดูนะจ๊ะดูมีเสน่ห์มีคนมาแอบรักแอบชอบแต่เขาไม่กล้ามาบอกอะไรกับคุณหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้หรือในบางคนอาจจะเป็นความรู้สึกของคนเก่าๆที่มันจบกันไปมันเลิกกันไปหรือมันห่างเหินกันไปจะมีคนเก่าๆวนเวียนกลับมาในความรักความสัมพันธ์1ความรักครั้งใหม่จะเกิดขึ้น2คนเก่าๆยังวนเวียนเขาอาจจะเห็นคุณอยู่บนไทม์ไลน์บน Facebook เขามาคอมเมนต์เขาเฝ้ารอคุณอยู่เขาเฝ้ามองคุณอยู่ไม่ใช่รอเพื่อกลับมาคืนดีแต่เป็นการเฝ้ามองเป็นการเฝ้ามองสิ่งใดสิ่งหนึ่งในตัวคุณอะไรประมาณนี้นะจ๊ะคุณกำลังก้าวไปจุดใหม่ในชีวิตค่ะการก้าวหน้าในอาชีพการงานหรือการรอช่วงจังหวะชีวิตที่เปิดออกนะคะมันมีจังหวะชีวิตที่เปิดออกและการรอบางคนอาจจะต้องไปมีสังคมไปมีเพื่อนไปมีอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตบ้างจะได้ทำให้ชีวิตคุณแบบมันมีสังคมมากยิ่งขึ้นมีทางออกมากขึ้นหรือมีคนปรึกษามันจะมีทางออกไม่ใช่นั่งดิ่งดาวน้อยอยู่กับบ้านหรือนิ่งอะไรประมาณนี้นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะมาเรื่องของความรักมาเรื่องของความรักค่ะมาต่อกันความรักในเรื่องของความรักนะคะบางทีอ่ะคุณอาจจะรับรู้ว่ามีคนอ่ะแอบรักแอบชอบคุณอยู่คือมองซ้ายมองขวามองตากันรู้แหละคนนี้ชอบเราอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอาจจะไม่ได้มาบอกเราเขาอาจจะไม่ได้มาสารภาพกับเราเขาอาจจะไม่กล้าเข้ามาหาเราเพราะเราถือดาบซะขนาดเนี้ยนะจ๊ะกุมจ๋าเล่นถือดาบซะขนาดเนี้ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะทำให้คนกลัวนะเขาเรียกคนมีบารมีคนก็ค่อนข้างจะกลัวคุณไม่ค่อยกล้าอาจจะเป็นกลัวความแรงของคุณนะคุณไม่ได้เป็นคนหวานหวานอะไรอย่างนี้ลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะแต่จะมีจริงๆนะมันมี2 cup 1ถ้วย2ถ้วยนั้นมาแต่คุณนะเป็นคนที่โฟกัสกับครอบครัวรักคนรอบข้างพ่อแม่พี่น้องรักทุกคนเพราะฉะนั้นบางทีคุณอาจจะไม่ได้โฟกัสของเรื่องความรักเลยบอกตรงๆถ้ามาไม่ดีก็ไม่ได้อยากจะได้แต่ถ้ามา
ถ้ามาเราดีก็คุยได้อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นอ่ะมากันที่คนโสดจะมีใครเข้ามาไหมคนโสดมีเกณฑ์ของการเดินทางโสดสวยร่ำรวยมากก็แพงมากมีคนที่มีเจ้าของมาชอบค่ะใช่มีคนที่มีเจ้าของมาจีบมาชอบนั่นแหละไอ้คนที่แบบว่านึกออกไหมไอ้คนที่ดีๆก็ไม่มาคือลักษณะของคนที่ดีๆคุณอาจจะคิดว่าไอ้คนดีๆไม่มีเหรอไอ้คนโสดๆไม่มีเหรอคนที่แบบจริงจังจริงใจกับเราไม่มีเหรอมันก็ยังมีมันก็มีนะคะแต่มันยังไม่ใช่ความชัดเจนได้อะบอกตรงๆเลยมันมีให้คุณเลือกเอาอย่างนี้มีคนมาให้คุณเลือกหลายๆคนมันก็ดีป่ะเออมันก็ดีอะมีคนมาให้เราเลือกคัดสรรก็จะเอาไม่เอาก็แล้วแต่คุณเลยเพราะถือดาบแบบเนี้ยไม่เลือกหรอกไม่เอาหรอกถ้าแอบชอบแอบรักก็อาจจะพอมีบ้างมีใจแต่ว่าก็ไม่ได้คิดว่าจะสานต่อถึงความสัมพันธ์นั้นๆโอเคไหมคนโสดมีเกณฑ์ของการเดินทางช่วงนี้งานการเงินจะดีขึ้นนะจ๊ะความรักก็จะมีเข้ามาให้กระชุ่มกระชวยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอ่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรอก่อนค่ะยังเป็นทุกข์มองถึงความคิดมากใช่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณอาจจะทุกข์อยู่กับมันเหมือนบางทีเราก็ต้องทำใจกับความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งแล้วเราเป็นคนคิดมากคิดไม้คุณยังอยู่กับความรู้สึกที่มันอยู่ก็ทุกข์อ่ะมันจะไปมันก็ทุกข์เช่นเดียวกันอ่ะอยู่ตรงไหนหัวใจก็เจ็บอ่ะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นในความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยคุณยังจื้อยังอยากล้างยังอยากมีไว้ยังยอมเสียสละตัวเองเพื่อให้ใครคนนั้นยังอยู่ตรงนี้ลักษณะแบบนั้นนะจ๊ะก็ยังไม่ชัดเจนค่ะรอกันไปก่อนทำใจค่ะ The Star บาลานซ์อย่ารักเขามากเกินไปอย่าหลงเขามากเกินไปรักตัวเองให้เป็นด้วยอะไรอย่างนี้มาที่รักซ้อนรักสามเศร้าค่ะรักสามเศร้าถ้าคุณอยู่ในประเด็นของรักสามเศร้าก็ลองดูว่าคนที่คุณเข้าไปอยู่ในประเด็นของเขาน่ะบางทีมันมีความทุกข์ในเรื่องของความหึงหวงความหึงหวงเป็นเหตุสังเกตได้รักสามเศร้าอาจจะมีการตัดสินใจที่จะจบกับใครบางคนแล้วเขากลับมาขอโอกาสเราก็ยังกลับไปด้วยอารมณ์ประมาณไปโอ้เราตั้งใจแล้วตั้งใจอาจารย์หนูจะเลิกกับเขาแล้วหนูจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วหนูจะไม่มีเขาแล้วชีวิตหนูจะไปข้างหน้าแล้วแต่พอสุดท้ายขึ้นมาคุณก็ยังกลับไปถ้าเขาเกิดกลับมาง้อแต่ความรักเนี้ยมันเกิดความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจค่ะเกิดความรู้สึกของความไม่เชื่อใจซึ่งกันและกันเป็นความรู้สึกของคนที่แบบหวงกันหึงกันทั้งที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเรามันเขาเรียกว่าอะไรเรามันจะหึงเขาได้ไหมเราอยู่ตำแหน่งที่หึงใครได้ไหมเขาเป็นอะไรกับเราหรือเปล่าบางทีคนคนนั้นเขาไม่ได้เป็นอะไรกับคุณอาจจะหึงเขาไม่ได้หวงเขาไม่ได้แต่คนเราก็หึงเราก็หวงของเรารักเราชอบเราก็อยากให้เขาซื่อตรงซื่อสัตย์ต่อเราจีบเป็นคนไปไว้เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยคุณเป็นคนตรงๆนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะมาเลยบอกมาตรงๆเลยไอ้มาแบบนี้ฉันชอบเธอไปกันไหมโอ้โหพร้อมเลยคุณไม่ชอบคนโกหกคุณไม่ชอบคนหลอกลวงยิ่งใครร้ายๆกับคุณนะกุมเป็นคนที่ไม่กลัวคนที่ร้ายมานะคะคุณเป็นคนที่ถ้าใครร้ายมาคุณพร้อมร้ายกลับแล้วได้เจ็บกว่าแต่ถ้าคนดีอ่ะคุณกลัวคนดีคุณจะรู้สึกเกรงใจกับคนที่เขาดีกับคุณคุณจะรู้สึกเกรงใจกับคนที่เขาทำดีกับคุณนั่นแหละอารมณ์นี้นะจ๊ะอ่ะไปกันกับคนที่คุณรักใครจะมีประเด็นกับคนที่รักเขาคิดยังไงกับคุณอะตอนนี้ความรักถ้าคุณมีใครหลายๆคนหรือว่าแอบรักแอบชอบใครก็ตามอ่ะประมาณนั้นเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้คะ Scorpio Pentacle ค่ะโอ้เขาก็ชอบคุณเช่นเดียวกันเขาอยากให้คุณกลับมานะบางคนหายไปแล้วเหรอบางคนหายไปกลับๆไปกลับๆความรักความมั่นของอ๋อบางคนไปรักคนมีเจ้าของหรือเปล่าหรือบางคนถามว่าคิดยังไงกับคุณเขาคิดถึงคุณเขาก็เจ็บนะเขาก็ชอบคุณมีความชื่นชอบชื่นชมใหญ่คุณวนกลับมานะจริงเขาอยากจับมือกับคุณไปยั่งยืนนานเลยอ่ะแต่มันอยู่ที่คุณจะตัดสินใจแต่เขาก็ไม่ได้บีบบังคับหรือก็ไม่ได้ทำอะไรเพื่อคุณอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเป็นคนยังไงดีเอ็มเพรสโอ้มองแบบดีมากอ่ะมองคุณเป็นคนที่แบบโอ้โหเขามองคุณแบบคุณเร่อเพอร์เฟกต์อะเป็นคนดีมีน้ำใจเป็นคนที่ค่อนข้างจะบริหารจัดการชีวิตตัวเองได้ดีเป็นคนมีความมุ่งมั่นกับชีวิตเป็นคนมีตัวเลือกจริงๆเขามองคุณว่าคุณเป็นที่หมายตาต้องใจของใครๆทั้งหลายนะคะเพราะว่าด้วยความมีเสน่ห์ของคุณเองด้วยความเก่งคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยพึ่งพาใครด้วยซ้ำ
เขาอยากให้คุณกลับมานะถ้าคุณห่างหายกันไปเขายังคิดถึงคุณอยู่เขายังฝันเห็นคุณอยู่เขาพยายามลืมคุณมากแค่ไหนใจเขาก็ไม่ช่วยประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะเขารักคุณจริงไหมล่ะเขารักคุณจริงๆหรือเปล่าเขารักเราหรือเปล่าหรือว่าเขามาหลอกแค่เรารักมันเป็นความรักที่มาโดยที่แบบว่าเขารักเราจริงไหมมันยังไม่ได้เป็นความมันยังไม่ได้เป็นความรักที่ขนาดนั้นมันมีแพชชั่นมีความต้องการมีความปรารถนาแต่มันมาด้วยรากฐานของความรักที่ไม่ได้มาจากความจริงใจอ่ะคือเราไม่ค่อยเราไม่ได้คบกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีความผูกพันอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่ทันเรียนรู้กันเลยยังไม่ทันคบก็จบซะแล้วหรือบางคนคบแล้วข้ามขั้นไปไกลอ่ะนึกออกไหมอารมณ์นั้นก็ชอบอยู่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะความรักของคุณจะเป็นไงต่อในเดือนนี้มีความเหงาจ้าบางคนอยากไปบวชแล้วนะไปถือศีลไปบวชละอยู่ปีกวิเวกอยู่คนเดียวมีแพชชั่นกับการทำงานนะจ๊ะอยู่คนเดียวค่ะ The Lover อยู่คนเดียวได้ค่ะฉันจะอยู่ของฉันแบบนี้ให้โลกมันอิจฉาไปเลยฉันจะโสดสวยและรวยมากฉันจะมุ่งมั่นกับการทำงานฉันจะอยากอยู่บนเขาฉันอยากอยู่คนเดียวฉันมีความสุขกับตัวฉันเองใครจะมาชอบก็มาแต่ฉันไม่ชอบก็เรื่องของฉันอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นถ้าเขาฝากบอกได้ก็จะฝากบอกอะไรคุณคะเขาฝากบอกว่าโอ้โหโหดเหลือเกินเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะเขายังเจ็บเพราะคุณอยู่ค่ะคุณทำให้เขาเจ็บนะชัวร์ครับเขายังรักคุณอยู่เขายังมีความปรารถนาในตัวคุณอยู่เขาชื่นชอบชื่นชมในตัวคุณมากแต่เขาไม่รู้จะทำยังไงที่จะดึงจะรั้งให้คุณกลับมาเขาปากหนักอ่ะพวกที่ปากกระใจไม่ตรงกันอ่ะคือชอบอยากได้แต่ไม่พูดอยากได้อยากรักแต่ไม่รู้จะทำยังไงพวกฟอร์มจัดเก๊กจัดอะไรประมาณเนี้ยโอเคไหมอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ